เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในมาตรการชิมช็อปใช้นะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีคนได้สิทธิ์ชิมช็อปใช้นะครับทั้งที่ได้รับ 1,000 บาทและที่ได้รับเงินคืนหรือแคชแบ็กนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและชดเชยตามมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือภายใต้มาตรการชิมช็อปใช้กับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาทและเงินที่ได้รับคืนหรือแคชแบ็กในกระเป๋าเงินที่2โดยไม่ต้องถูกนำมาคำนวณภาษีซึ่งรัฐบาลมีมาตรการนี้ออกมานะครับและให้ใช้จ่ายเงินผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจึงเห็นสมควรให้กำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยเป็นรายได้พึงประเมินที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้คืนจากการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าที่2เพื่อให้ประชาชนนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งการยกเว้นภาษีดังกล่าวไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเนื่องจากกรมสรรพากรไม่ได้คำนวณภาษีในส่วนนี้ไว้ในประมาณการจัดเก็บรายได้อยู่แล้วนะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในมาตรการชิมช็อปใช้นะครับท่านก็จะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ